วันหนึ่งเราใช้ตับอาหารเยอะมากนะครับโดยเฉพาะบุฟเฟ่ที่อารูอีและไฮโซเฉลี่ยได้วันละ50กิโลเป็นอย่างต่ำนะครับต้องกับคนลูกค้าที่แวะอุดหนุนแล้วก็ใช้บริการเยอะๆโดยเฉพาะบุฟเฟ่999ที่ไฮโซซูชิใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากๆครับเยอะจริงๆนะครับเราก็ก่อนที่จะเอาไปเบิร์นนะครับเอาออกมาจากช่องฟิตเราก็มาคลายตัวเขาเรียกว่าดีฟอสบนอุณหภูมิของห้องแอร์ปกตินะครับก่อนที่จะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เก็บเข้าตู้อีกรอบนึงเพื่อจะมาทำการเบิร์นให้สุกเพื่อส่งต่อถึงคุณลูกค้านี่แหละครับน่าทานแบบนี้แหละครับ